ฮอตไลน์ไทยแลนด์ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท Professional West Technology 1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนวันนี้เรามาลงพื้นที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้โควิด-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกิจกรรมทอสสนับสนุนน้ำดื่มธนาคารจำนวน 10,000 ขวดพร้อมหน้ากากอนามัยและสายคล้องโดยคุณฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้คุณดนัยแสงสีจันทร์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขาภูมิภาค3พร้อมด้วยคุณสุจิตราคำดีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรคุณวันชัยพงบุญชูผู้อำนวยการฝ่ายสาขากทมและปริมณฑล1และคุณสุภารัตน์สอดส่องผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นผู้แทนธนาคารร่วมมอบน้ำดื่มธนาคารให้แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้โควิด-19 จำนวนรวม 10,000 ขวดและหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องที่จัดทำโดยจิตอาสาของธนาคารเพื่อมอบให้กับประชาชนที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลโดยมีดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบค่ะในฐานะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนKU สู้โควิดก็ต้องขอบคุณทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้มารับบริการเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องใช้น้ำดื่มเนี่ยประมาณ 20,000 ขวดนะปัจจุบันเราฉีดประมาณ 8,000 คนต่อวันดังนั้นคนหนึ่งก็จะใช้ประมาณ 2-3 ขวดเพราะว่าทุกคนดื่มน้ำเยอะเพื่อคุณหมอแนะนำว่าอย่างนั้นทั้งนั้นก็จะใช้น้ำวันหนึ่งค่อนข้างมากก็เป็นขอบคุณมากๆแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อประเทศชาติอยากจะเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดแม้ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่มีสาขาการแพทย์แต่ว่าเราก็ได้รับความร่วมมือในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เองแล้วก็หน่วยงานข้างเคียงหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นกรมกองรวมทั้งธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์อะไรพวกนี้นะครับร่วมมือกันอย่างดีแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีก็จะบริการฉีดวัคซีนให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆด้วยแล้วก็นิสิตนักศึกษาก็ได้ประโยชน์แล้วก็บุคคลประชาชนโดยทั่วไปของรอบๆจตุจักรบางเขนในกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จแล้วเราจะอยู่จนถึงเดือนธันวาคมมั่นใจครับแล้วก็จะเป็นศูนย์ที่ดีที่สุดของดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศที่มาและเกษตรศาสตร์ครับก็ในนามของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะโดยท่านกรรมการผู้จัดการคุณชัตรชัยสิริไลนะคะท่านก็อยากจะสนับสนุนนะคะในเรื่องของการที่ทำให้คนไทยได้มีวัคซีนในตัวโดยเร็วนะคะโดยเราก็มีการสนับสนุนในวันนี้เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะในการที่นำน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวดพร้อมทั้งหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องด้วยนะคะมาให้กับทางบุคลากรและก็ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนในวันนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ธนาคารได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะ